ไข่เจียวเด้อมื้อนี้อยากกินไข่เจียวอันนี้พริกป่นนะใส่จักหน่อยรสดีจักนิดนึงไข่เจียวใส่พริกป่นก็ซีอิ๊วขาวจักหน่อยอันนี้สิเป็นพวกต้นหอมผักชีใบหอมเปแช่แข็งไว้เคยกินบ่ก็ตั้งกระทะใส่เนยฝีมือมากเลยทำกับข้าวไม่เป็นนะป้าน่ะมาหัดเอาใช้วิธีนี้หอมหอมทิ้งไว้สักพักก่อนพร้อมนะยังไงที่บอกว่าซื้อกระทะหูเดียวสองหูมามันจะเอาไข่ออกลำบากมันจะไม่เข้ากันมากินข้าวด้วยกันเด้อไข่เจียวนมอันนี้แกงอ่อมเมื่อวานนี้เหลือจากเมื่อวานแกงอ่อมไก่ผักละลายหมดแล้วเนี่ยผักเละหมดเลยต้มนานยังอร่อยอยู่ใส่ผักชีลาวด้วยกินด้วยกันเด้อป้าอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยถ้าวันไหนป้าไม่ได้ไปทำงานก็จะประมาณนี้ก็คือกินข้าวบางวันก็จะกินขนมปังบางวันก็จะกินไข่กินอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆบางวันก็ฮอทดอกอร่อยมากเลยต้องบอกว่าไข่เจียวสมุนไพรไม่อยากคุยเลยสมุนไพรก็คือไม่มีต้นหอมนะมีแต่ผักชีฝรั่งแล้วก็หอมเปียยาวๆอ่ะซื้อมามันกินไม่ทันก็หั่นแล้วก็แช่แข็งไว้